สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนิวเคลียร์ทนไม่ไหวแฉเพชรจ้าลั่นมีรถเป็น10มีบ้านหลังใหญ่โตแต่ซื้อของสำคัญไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับนิวเคลียร์หันษากุศลมโนไมยและดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนไมยที่ล่าสุดมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องไทก้าให้แฟนๆได้ติดตามกันล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตฮาลั่นค่ะเมื่อนิวเคลียร์ได้ออกมาโพสต์แกล้งสามีตัวเองโดยการโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่ารถก็มีเป็น10บ้านก็หลังโตแต่บ็อกเซอร์อะซื้อใหม่ไม่ได้หรอรีบแคปก่อนโดนสั่งลบนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ